สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Eternal กันต่อดีกว่านะครับหลังจากหนังจริงๆเนี่ยก็เข้าโรงกันมานานแล้วใช่ไหมแต่นี่มันเพิ่งเข้า Disney Plus ไงแล้วก็เรียกได้ว่าแบบมันมีข้อมูลใหม่ๆออกมามากมายจนเราไม่ทำคลิปไม่ได้เพราะว่าหนัง Eternal เนี่ยดันเป็นหนังที่ผมชอบมากเลยนะครับแต่สัญญาว่าวันนี้เนี่ยจะเป็น Eternal แล้วก็วันอื่นจะไม่ใช่แล้วพักละพัก Eternal ไปก่อนแล้วอีกนานๆเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแบบ Moon Knight แล้วตัวอย่างก็มาแล้วหรือว่า Peacemaker อะไรแบบนี้ก็มากันแล้วโอ้ดองกันไว้เยอะมากๆเลยเราก็เลยจะพยายามรีบลงเวลา2คลิปให้ต่อจากนี้ก็แล้วกันนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมรับประกันว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากดูเป็นเรื่องที่คุณอยากดูมากๆแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวกับธานอสครับมันคือเรื่องราวของ Eternal ในไททันนั่นเองได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมจากบทสัมภาษณ์ของตัวผู้กำกับเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ไททันบ้างซึ่งแน่นอนล่ะเขาไม่ได้เล่ามาหมดหรอกแต่เขาบอกอะไรบางอย่างมาที่พอจะให้เราเดาได้ที่พอจะให้เราสามารถนำมาไกด์ทางต่อได้และบอกสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเริ่มฟังกันเลยถ้าเราดูกันจากแค่หนังเนี่ยสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับไททันเลยนะครับผมก็คือนี่เลยเฮ้ยเอรอสมันเป็นน้องชายของธานอสนี่แล้วก็เป็น Prince of Titan ถูกไหมเป็นเจ้าชายแห่งไททันนะครับรู้แค่นี้เลยนะครับผมที่เหลือเอ้าอะไรวะที่เหลือทิ้งให้กูเดาเองหมดเลยเอ้าโอ้โถเดาจะไปถูกอะไรวะถูกไหมแต่จากบทสัมภาษณ์เนี่ยเราได้รู้แล้วนะครับผมว่า1เลยเอรอสเนี่ยเป็นอีเทอร์นอลอย่างแน่นอนจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าธานอสเนี่ยมีพ่อชื่ออาราสถูกไหมจากเหตุการณ์ใน Avengers Infinity War แล้วเอรอสเป็นน้องชายของธานอสแล้วก็มีพ่อเป็นอาราสเอ้าอีเทอร์นอลมันซับรึมพึ่มมีลูกกันได้ด้วยเหรอคำตอบนี้นะครับผมจะหายไปนะครับเมื่อเราเจอกับคำพูดนี้จากบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าเอรอสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอีเทอร์นอลนะครับผมที่เดินทางไปที่ไททันครับเพื่อที่จะฟูมฟักไททันให้เป็นแหล่งพลังงานให้กับไข่ของซิลเลเชียลที่ถูกฝังอยู่ในดาวแล้วเอรอสเนี่ยไม่ได้เดินทางไปคนเดียวนะครับเขาก็ไปกับกรุ๊ปเหมือนกันนะครับผมและกรุ๊ปของเขาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย10คนนั่นเองแต่เรียกได้ว่าด้วยความที่รูปลักษณ์หรือว่าภูมิประเทศของดวงดาวไททันเนี่ยอาจจะต่างจากโลกยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้การที่อีเทอร์นอลเนี่ยเข้าช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในไททันนะมันก็จะแตกต่างจากโลกไงจากเหตุการณ์ในโลกเนี่ยนะครับเราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยโลกมันดาวดวงใหญ่อะถูกไหมมันก็เดินทางกันไปเรื่อยหลายๆเมืองอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ในกรณีของไททันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะเล็กนะครับผมและจุดที่สามารถบอกในจุดนั้นได้ก็คือการที่เอรอสเนี่ยเป็น Prince of Titan นะครับเป็นถึงเจ้าชายของไททันเลยนั่นหมายความว่า Eternal 10ตัวเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่อุปโลกขึ้นมาว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกตามหน้าตาของแต่ละคนน่ะแล้วก็ให้ธานอสเนี่ยอาจจะเป็นพี่ชายคนโตเอรอสเป็นน้องชายคนเล็กเป็น10คนที่อยู่ในเครือจักรเครือญาติของครอบครัวผู้ปกครองไททันแล้วสิ่งที่บอกอะไรเราได้ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมที่จะบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยธานอสเองเนี่ยก็เป็นอีเทอร์นอลเหมือนกันซึ่งจริงตอนนี้ถ้าบอกว่าเอรอสอะไปใน Group of 10เนี่ยไป10คนน่ะก็พอจะแทบจะยืนยันได้ 100% แล้วล่ะว่าธานอสจริงๆเนี่ยไม่ใช่ชาวดาวไททันหรอกแต่เป็นอีเทอร์นอลต่างหากถูกป่ะแต่ทีนี้เองเรามาดูจุดอื่นแล้วกันที่เราพอจะบอกเกี่ยวกับธานอสได้ธานอสบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะช่วยดาวโดยการที่ลดคนครึ่งนึงถูกมั้ยและแน่นอนล่ะเขาอาจจะไม่ได้บอกถึงเหตุการณ์ Emergent แบบตรงๆแต่แบบว่าด้วยการที่เขาเป็นอีเทอร์นอลเขาอาจจะรู้เรื่องนี้นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้บอกมาแบบให้เหล่าฮีโร่บนโลกได้รู้อะเนาะก็คือมันก็เมคเซนส์ถูกป่ะถ้าบอกว่าโอเคธานอสต้องการจะลดประชากรครึ่งดาวเนี่ยแต่คนบนดาวไม่เอาด้วยก็ไม่น่าจะแปลกถูกป่ะเพราะว่ามันมีแค่อีเทอร์นอลเท่านั้นที่รู้ถึงความจริงนี้แล้วธานอสจะไปบอกว่าอ๋อพวกมึงเป็นแค่อาหารของซิลเลเชียลเนี่ยมันก็คงจะยากเขาก็ต้องหาข้ออ้างว่าแบบมันโอเวอร์ป๊อปูเลชันนู่นนี่นั่นแต่พอพูดไปแล้วเขาทำไม่สำเร็จแล้วอีเทอร์นอลคนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ข้างธานอสไงก็กลายเป็นว่าธานอสเนี่ยเป็นคนที่กบฏไม่กี่คนอาจจะมีธานอสกับเอรอส2-3 ตัวส่วนทีมพ่อทีมแม่อะไรแบบนี้นะครับผมอีก8 คนที่เหลือ7 คนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะอยู่ข้างของอาริเชมเหมือนเดิมก็สนับสนุนให้ดวงดาวเนี่ยอยู่ต่อไปไม่ต้องมีการฆ่าคนครึ่งดวงดาวหรอกไร้สาระนะครับสุดท้ายไททันนะครับผมก็ได้
เป็นแหล่งอุบัติให้กับตัวของซิลเลเชียลได้สำเร็จอะไรแบบนี้นะครับผมจนล่มสลายไปก็เรียกได้ว่าเหมือนในกรณีของไททันอาจจะเป็นดวงดาวที่อีเทอร์นอลทำบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จแต่ถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้แบบโอ้โหดวงดาวแตกสลายกลายเป็นผุยผงไปเลยอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ดวงดาววิธีการเกิดของซิลเลเชียลแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเขาก็คงหาข้อมาอธิบายให้เองเลยครับผมแต่โดยสิ่งที่มันออกมาตอนนี้มันน่าจะวิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มาก็คือเนี่ยจำเอาไว้ว่าเอรอสไปกับอีเทอร์นอล10คนในไททันแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็เอามารวมๆวิเคราะห์กันเองนะครับผมและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลใหม่แล้วกันที่พอจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวว่าทำไมตัวของเอรอสเนี่ยถึงเป็นเจ้าชายของไททันแล้วก็เป็นน้องชายของธานอสได้เท่ากับว่าโอ้โหทีนี้เนี่ยเรื่องไปไกลเลยนะครับธานอสไม่จำเป็นต้องมีอาราสเป็นพ่อจริงๆถูกไหมแค่นับถือเป็นพ่อก็เรียกเป็นพ่อแล้วเพราะว่าในกรณีของกาโมร่าตัวของเรสเกลก็เรียกกาโมร่าเองว่าดอทเทอร์ธานอสครับคือเราเห็นใครเป็นพ่อในแบบความคิดเราอ่ะเขาจะเรียกคนนั้นเป็นพ่อไม่ได้ต้องเป็นพ่อในแบบทางสายเลือดอะไรแบบนี้นะก็เรียกได้ว่ามาร์เวลก็เข้าใจเล่นในจุดนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเอาพ่อทางสายเลือดอาราสจะไม่ใช่แล้วและรวมไปถึงกาโมร่าก็ต้องเป็นพ่อจริงๆที่ไม่ใช่ธานอสด้วยถูกไหมโอ้โหมันแยบยลเหลือเกินนะครับมันเหมือนแบบมันพอมันมองย้อนกลับไปแบบนี้มันเหมือนมาร์เวลแบบคิดมาเผื่อแล้วทุกอย่างอ่ะแต่จริงๆมาร์เวลอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ได้คิดเผื่อหรอกก็ทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดให้มันลงล็อกกับที่คิดมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าถ้ามาร์เวลมันคิดมาเผื่อขนาดนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่แบบยากมากๆแล้วมันจะเป็นต้องวางแผนมาไกลมากๆถูกไหมมันจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหถ้ามันทำแบบนั้นจริงอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็มีการใส่ใจรายละเอียดที่เวอร์มากๆเลยนะครับแต่ผมก็ยังอยากลุ้นต่อนะว่าแบบเออแล้วอีเทอร์นอลคนอื่นๆในไททันน่ะไปไหนกันต่อล่ะมีเอรอสมีตัวของธานอสถูกป่ะหรือว่าทั้ง2คนเนี้ยหนีออกมาอ่ะเพราะใจกบฏไปละแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตุ้มตายไปพร้อมดาวแล้วก็อาจจะมันถูกเอากลับมาลบความทรงจำส่งไปดาวอื่นใหม่หรือว่าเฮ้ยมันยังมีจุดที่น่าสนใจก็คืออาจจะมีอีเทอร์นอลอีกมากถึง8คนที่อยู่ในไททันเนี่ยอาจจะกระจายกันอยู่ทั่วอวกาศหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับหรืออาจจะมีคอนเทกต์อะไรที่มันไม่ใช่แบบที่ผมพูดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าไอสิ่งที่ผมเล่าไปอ่ะที่นอกจากการที่ว่าเอรอสไปในไททันพร้อมกับอีเทอร์นอล10คนเนี่ยเป็นแค่การวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีเท่านั้นมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไงท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อไปทั้งหมดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันแค่น่าจะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดอื่นว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยจากข้อมูลที่ได้ฟังจากบทสัมภาษณ์มาหรือว่าจะเอามาปรับจากการที่เราดูหนังวิเคราะห์อะไรมาแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมเราย้ำเสมอว่าทุกคนวิเคราะห์ได้สนุกนะเรามาที่นี่เพื่อสนุกกันเราเป็นคนรักหนังมาเวลเหมือนกันถูกว่าเราไม่ได้มาเพื่อแบบกูถูกมึงผิดมึงห่วยมึงไม่ใช่แฟนตัวจริงอะไรแบบนี้ไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าทำแบบนั้นด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะมาเจาะตัวอย่างมูนไนท์กันนะครับแล้วเราก็จะมารีวิวPeacemaker กันนั่นเองผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะดูคืนนี้ต่อจากอัดคลิปนี้เสร็จนี่แหละโอเคนะครับยังไงวันนี้ลา